จะเปลี่ยนเบอร์มือถือในแอป7-Elevenได้ไหมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีสมาชิกนะครับโทรเข้ามาสอบถามทางสายด่วน1414ในบริการหมอคอม1414 plus ว่าเอ๊ะตอนนี้เปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วก็จะใช้งาน7-Eleven ซึ่งตอนนี้7 Delivery ก็จะมีการรวมตัวเข้าเป็นแอปเดียวกันกับ7-Eleven TH กันแล้วนะครับผมซึ่งเปลี่ยนเบอร์มือถือก็คือการแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวนั่นนะทำได้ไหมนะครับต้องไปที่7โดยตรงไหมไปที่เคาน์เตอร์เลยเปล่าหรือทำผ่านแอปได้ถ้าใครมีแอปอยู่แล้วนะครับก็ทำผ่านแอปพลิเคชันที่คุณมีบัญชีล็อกอินสมัคร All Member อะไรไว้พร้อมแล้วก็มีแอป7-Eleven นะครับวันนี้ผมมาลองบนระบบปฏิบัติการ iOS ก็ฮะเดี๋ยวหานิยายเด็ดดี iMove Folder App Folder Shopping อุ้ยเลยครับไปที่ Shopping ของผมก่อนนะครับแล้วก็หา7-Eleven แอป7-Eleven ให้เจอนะครับผมกรณีคนอยากที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีการตัดทอนนะครับช่วงนี้คุณจะเห็นเป็นหน้าจอแต่ว่าในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตรงนั้นปุ๊บเดี๋ยวจะมีเฉพาะในส่วนของเสียงนะครับอ่ะโอเคครับผมให้คุณมาที่ด้านล่างสุดเลยครับผมถ้าง่ายนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจออย่าง Watch Over ก็4นิ้วแตะครึ่งล่างของหน้าจอ iPhone ของคุณนะครับจะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่าอื่นๆหรือคุณ1นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆจนสุดนะครับสุดเนี่ยอื่นนะครับแล้วให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่เมนูที่ชื่อว่าสมาชิกครับคูปองของฉันจ่ายเงินเครื่องหมายสมาชิกน่าปัดซ้ายย้อนกลับมาจนเจอสมาชิกนะครับพอเจอสมาชิกแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเดี๋ยวผมขอตัดให้เหลือแต่เสียงนะครับผมหน้าจอก็จะขึ้นเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับผมโอเค1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับสำหรับผู้ที่ใช้งาน Voice Over นะครับอ่ะ1นิ้วแตะ2ครั้งสิทธิโชควอนอิทธินันอันนี้ก็คือชื่อผมเนาะหลายคนก็คงจะรู้จักชื่อผมอยู่แล้วเข้ามาตรงนี้ครับเราปัดขวามาปุ่มจะมีปุ่มเฉยๆปัดขวาอีกทีก็จะเป็น183คะแนน All Member ของคุณที่คุณสะสมไว้กรณีที่มีบัญชีแล้วอยากจะเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวสมาชิกถามมาว่าจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเนี่ยปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ชื่อของคุณปุ่มสิทธิโชควอนอิทธินันชื่อของคุณเปิ้ลปัดขวาทีนึงจะมีปุ่มที่อยู่ก่อนคะแนน All Member และปุ่มที่อยู่หลังจากปุ่มชื่อของเราเองครับปุ่มเฉยๆตรงนี้ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปในนี้ครับจะเป็นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์และอื่นๆนะครับผมที่เขาให้แก้ได้ก็จะมีปุ่มให้เราเลือกแก้ไขเลยครับเดี๋ยวผมก็จะปัดขวาไปนะครับดีที่เราไม่เคยทุกสิทธิโชควอนดีทีมแก้ไขชื่อเนี่ยแก้ไขชื่อก็ได้นะครับผมก็จะมีปุ่มนี้ให้แก้ไขชื่อปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับ183ผมมี183คะแนนเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนข้างตัวของผมที่ซื้อเนาะชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้หมอคอมแก้ไขปุ่มแก้ไขได้ด้วยนะชื่อจริงชื่อผู้ใช้ก็ต่างกันเนาะ username ต่างนั่นนะครับผมอันนี้เขาก็ผมล็อกอิน Facebook เขาก็เลยดึง Facebook ผมมานะครับปุ่ม Member ID Member ID ตรงนี้ขออนุญาตปัดผ่านไปนะครับเพราะเป็นรายละเอียดของทาง7เขา0ปุ่มคูปองรหัสประจำตัวผู้ใช้ e-sat เบอร์มือถือเบอร์มือถือตรงนี้ครับแก้ไขปุ่มเราปัดมาที่หัวข้อเบอร์มือถือเบอร์มือถือปัดขวาจะมีปุ่มแก้ไขแก้ไขเบอร์เดิมของเราคืออะไรปัดขวาครับ092แก้ไขนี่ครับขออนุญาตให้เห็นแค่092นะครับเบอร์หลักของผมเองเจอคำว่าแก้ไขเนี่ยอยู่ก่อนเบอร์มือถือคุณก็1นิ้วแตะ2ครั้งแต่คุณก็สามารถเดี๋ยวลองมีให้แก้ไขอะไรอีกเดี๋ยวสักครู่นะครับบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบ Facebook เนี่ยครับFacebook เขาก็รู้อีกว่าบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบบัญชีที่เขาใช้สู่ระบบ Facebook ในหมอคอมสิทธิโชคเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นหรือเราจะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นจะแก้ไขเบอร์มือถือก็ย้อนกลับมาที่ Facebook บัญชีที่0ครับแก้ไขเบอร์มือถือเบอร์มือถือปัดขวาต่อจากเบอร์มือถือก็จะเป็นแก้ไขครับเราก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปุ่มย้อนกลับย้อนกลับออกมาครับยังไม่ต้องย้อนนะครับตรงนี้คือปัดขวาปั๊บแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนเบอร์มือถือครับปัดขวามาของคุณกรอกเบอร์มือถือใหม่และกดรหัสยืนยันทางเราต้องกรอกเบอร์มือถือใหม่นะครับแล้วเขาก็จะมีการส่งรหัส OTP มาแล้วก็กรอกเบอร์มือถือเพื่อยืนยันOTP OTP เพื่อยืนยันเบอร์มือถือของคุณ
นี่ครับเขาเรียกเป็น SMS นะครับส่งมาเบอร์มือถือ 0xxxxx ช่องป้อนข้อความเบอร์มือถือ xxx ตรงนี้ก็ใส่ไปครับ 0xx 011111000111100นั่นมันละเอาให้ครบ10ตัวนะครับแล้วก็รับรหัสยืนยันทาง SMS OTP ไม่ให้เลือกแล้วก็กดที่ปุ่มรับรหัส SMS ทาง OTP ตรงนี้ยืนยันไปเดี๋ยวคงจะมี SMS มาเราก็กรอก OTP one time password ที่เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันเป็นการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานกับแอป 7-11TH กันได้ซึ่งนำความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าหลายคนก็มีการเปลี่ยนเบอร์มือถือบ่อยๆการที่เราจะเก็บสะสมคะแนน All Member ก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นก็อยากที่จะให้มันมีคะแนนยังเขาเรียกว่าใช้กับเบอร์มือถือต่อไปได้ก็มาเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับผมก็สมาชิกถามมาแต่ผมเองผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเองนะสมาชิกถามมาเราก็หาคำตอบมาให้กับสมาชิกแต่ทราบว่าความรู้ดีๆแบ่งปันกันดีกว่าบริการหมอคอมก็นำสิ่งดีๆมาฝากกับทุกคนใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วบอกต่อกับเพื่อนๆว่ามีความรู้อยู่ในสายด่วน1414อยู่ในแท็บทูริสทั้งแอปพลิเคชันบน iOS และ Android รวมทั้ง www.tabtourist.com แล้วก็ความรู้ทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube Channel ชื่อว่า1414 Plus นะครับวันนี้ผมสีโชคต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิว